มาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Taro Studio นะครับวันนี้เราก็มีพัสดุมาส่งนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำส่งมาจากต่างประเทศนะครับผมซึ่งค่าส่งเนี่ย$20นะเห็นอยู่หน้ากล่องเดี๋ยวเราไปดูกล่องนั้นกันเลยดีกว่านี่ฮะเฮ้ยนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าไหมปิดม่านแม่มันสว่างไปป่าวโอเคเปิดไฟเอามานี่มาดูนี่มานี่มานั่งนี่คืออะไรเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดแบบชัดๆนะนี่นะครับส่งมาจากต่างประเทศนะฮะนี่นะครับค่าส่งก็ประมาณ$20นะครับเป็นเงินไทยก็ประมาณ5-600มั้งประมาณ5-700อ่ะค่าส่งเนี่ยก็เลยมีความมั่นใจนะครับว่าเป็นโล่100,000ซับ YouTube แน่นอนนะฮะเขาเรียกว่าโล่เงินนี่คือหน้าตาของกล่องมันเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะครับก็แพ็คมาได้ค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวผมต้องเอามีดของผมก่อนตามหามีดกันดีกว่าหมิดหลวงปู่เนี่ยน่าอยู่หลังบ้านนี่คือมีดคุณภาพเอาฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันบ็อกกันเลยแล้วกันนะเริ่มจากตรงไหนดีอยากเห็นข้างในแล้วเนี่ยนี่นะครับเอามีดมาทำไมวะถ้าแกนี่เอาโล่มาประดับบารมีสตูดิโอของเรานะครับสตูดิโอของเราเนี่ยไม่เคยมีรางวัลผลงานอะไรเลยนะฮะไม่มีเลยมีแต่คลิปที่ทำไปเรื่อยได้สาระไปวันๆนี่เป็นโล่รางวัลอันแรกของเรานะครับเราก็ต้องภูมิใจกับมันนะนี่คือผลตอบแทนจากสิ่งที่เราได้ทุ่มเทไปอ๋อนี่ไงโอ้นี่ไงโลโก้ YouTube โอ้โหอยู่นี่นี่เองใช่เลยนี่แหละชัวร์แล้วนะครับชัวร์แล้วเนี่ย เหมือนลอกหนังอะไรสักอย่างโอ้นี่ฮะดูนี่คือโลโก้ YouTube นะครับในกล่องนี้นะชัวร์แล้วแหละนะนี่คงต้องเป็นโล่เขาเรียกว่าโล่อะไรโล่เงินใช่ไหมโล่เงินแสนซับอย่างแน่นอนเรามาดูว่าเขาจะสลักคำว่าอะไรนะอาจจะเป็นของแอดแม็กก็ได้นะแอดแม็กช่องเก่าที่โดนปิดไปนะ แต่ช่องที่โดนแบนเนี่ยเขาจะให้โล่ YouTube เหรอวะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะให้มาเป็นรางวัลปลอบใจก็ได้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องแอดแม็กช่องใหม่ด้วยนะครับโอเคนี่คือที่เปิดกล่องนะครับผมเรียบร้อยแกะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอานะครับนี่คือการเปิดอันบ็อกกล่องอุ้ยนี่เราเปิดจากข้างล่างเหรอเนี่ยอ๋อโอเคมันให้เปิดจากข้างล่างนะฮะโอเคมาดูกันครับปั๊บรู้สึกว่าแต่ละปีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะของผมเนี่ยเป็นของปี2019นะฮะ เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็คือจะสวยกว่าใช่ไหมคือจะสวยกว่าปีก่อนๆหน้านี้นะเราเพิ่งมาได้เนี่ยก็จะเป็นยังไงมาดูกันผมจะใช้มีดในการตัดนะเอามาทำไมไม่ได้ใช้สักทีถึงเวลาแล้วอย่าไปสับโดนโล่นะเว้ยสวยแจ่มเลยโอ้โหเอาใหม่ถือว่าเราไม่เคยเห็นทึมโอ้เฮ้ยนี่ไงสุดยอดไปเลยไม่ใช่หรอ YouTube ส่งแผ่นรองเมาส์มาให้นะอันนี้เป็นแบบน่าจะเป็นการแตกนะพามเฮ้ยมีเอกสารนะฮะเฮ้ยภาษาไทยด้วยโอ้โหโอเคโอ้ภาษาไทยนะเขาเขียนภาษาไทยมาให้เลยนะครับนี่ครับ YouTube นะครับคุณได้ทำในสิ่งที่ครีเอเตอร์ของ YouTube น้อยคนนักจะทำได้สำเร็จนั่นคือคุณมีแฟนๆเป็นแสนคนติดตามช่องของคุณซึ่งเป็นยอดตัวเลขที่น่าอัศจรรย์มากนะครับมีลายเซ็นนะครับขอแสดงความนับถือจากซูซานนะโอ้ว้าวเฮ้ยที่น่าตกใจคือเป็นภาษาไทยนี่แหละนะครับโอเคเอาละต่อไปมาดูโล่แสนซับกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2019นะฮะเอาละเอ้ยเย้โอ้โหเฮ้ยยั
างสวยครับโอ้วัสดุนี่คือโล่แสนซับของปี2019นะครับบ้าโอ้โหหนักหนักหนักอีกนี่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยถุงยางอนามัยนะใช่ป่าวขอดูกันผ้าเช็ดโล่อ๋อผ้าเช็ดโล่ใช่จริงด้วยเวททิชชู่เอาละเอากล่องนี้ตั้งไว้นี่ก่อนแน่โอ้โหนี่นะครับปั๊บบ้าเราจะทำยังไงกับมันดีวะเนี่ยเห็นหน้าเลยบ้าเฮ้ยใสมากเลยอ่ะใสกิ๊กเลย Present to Taro Studio for passing ไหนดูสลักดิเนี่ยอ่ะโฟกัสเนี่ยนี่โอ้โหแสงนี่ Taro Studio สลักไว้เนี่ย1แสนซับโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไงครับท่านชมนี่นะฮะนี่คือที่แขวนด้วยมีที่แขวนด้วยเนี่ยนี่นะนี่คือที่แขวนนะ1 2บ้าเฮ้ยแบบได้ขอแบบขอถ่ายรูปแบบเท่ๆหน่อยสัก1รูปได้มั้ยมาถือแบบนี้ดีไหมต้องถือไงวะถือไงเขาถือไงถืออย่าปิดโลโก้อย่าปิดโลโก้ต้องเปิดเหรออ๋อโอเคอ้าวเออนั่นแหละเดี๋ยวเอาหน้าเท่ๆก่อนไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยเอาหรอเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแคปเอาไงนี่เท่ไหมหรือว่าไม่ให้ยิ้มเมืองยิ้มเท่กว่าใช่ไหมดีนี่ดีเลยใช่ไหมรอเลยรอเลยอย่างงี้อ่ะรอเออรอเออรอไหมเออเออแบบได้เย้นะครับก็เนี่ยคือแบบอยากได้มานานแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหตอนนั้นก็เห็นคลิปของคนอื่นนะครับมากมายเลยคนอื่นเขาทำคลิปฉลองกันได้โล่แสนซับผมก็เห็นแล้วผมก็โอ้โหตอนนั้นผมเห็นคลิปของทุกคนเลยเพื่อนๆผมบ้างน้องๆบ้างพี่ๆบ้างนะเห็นแล้วก็แบบโอ้โหเราคิดในหัวเลยตั้งเป้าหมายไว้100,000ก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยคือ100,000ทั้งที่ตัวเองเนี่ยยัง2,000อยู่เลยตอนนั้นอ่ะ2,000เนี่ยคิดแบบคิดกูไป100,000แล้วอ่ะใจอ่ะใจไปแต่ตัวเลขมันไม่ไปนะครับผมซึ่งเราก็ทำแบบเต็มที่มาตลอดหลายปีนะครับจนแบบว่าจนช่วงนี้เราเริ่มแบบเราเริ่มหันไปทำอย่างอื่นเริ่มพักอะไรบ้างนี้นะครับและสิ่งที่เราพยายามทำมาในก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เพิ่งมาเห็นผลในตอนนี้นะครับก็คือมันขึ้นมาแบบมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยซึ่งผมไม่ได้เข้าไปดูช่องทาโร่สตูดิโอเลยนะแต่ว่ายอดติดตามมันเพิ่มขึ้นเองยอดวิวเพิ่มขึ้นเองนะครับทั้งที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะก็ยังไงดีก็ก็แบบอยากจะฝากให้ทุกคนที่กำลังทำ channel YouTube อยู่นะครับทำช่อง YouTube อยู่เนี่ยก็ให้ทำมันอย่างเต็มที่นะครับสักวันเนี่ยมันจะเห็นผลเองเหมือนกับของผมเนี่ยนะครับความทุ่มเทของเราที่เราทำลงไปเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมรู้สึกมีความสุขนะทำแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับอย่าไปฝืนทำในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วมีความสุขแล้วเนี่ยเดี๋ยวผลมันจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยมันจะออกมาเองนะครับผลงานที่ผมเคยทำทิ้งไว้ในตอนนั้นมันก็มาเห็นผลในตอนนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังทำ channel อยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับผมนี่แม่เฮ้ยรู้สึกภูมิใจนะมันดีมากเลยนะครับผมวันนี้ก็มาฉลองโล่ YouTube นะครับได้รับโล่ YouTube 100,000 Subscribe นะเป็นโล่เงินนะครับผมนี่คือก้าวแรกของเราได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก้าวต่อไปคือเท่าไหร่ 10,000 1 ล้าน 1 ล้านเหรอโห 1 ล้านเลยเหรอโล่ทอง1 ล้านนะครับนี่คือ 100,000 โล่เงินนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม Channel YouTube Taro Studio นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยโล่นี้มันก็ไม่ได้มานะถ้าไม่มีพวกคุณที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีโล่นี้อย่างแน่นอนนะซึ่งต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้เรื่องมหัศจรรย์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้แล้วผมก็ได้มาแล้วนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะผมว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเราจะมีคลิปรายการถ่ายลงกันอย่างเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้สไตล์รัดเขาก็ติดธุระมากมายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปกันซึ่งผมก็ลงคลิปแต่ Channel S Max Channel ผมเองนะChannel เล่นเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปไปเที่ยวแล้วก็รายการต่างๆก็จะกลับมาในปีนี้แหละนะครับผมก็ในเมื่อได้โล่100,000ซับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนทุกคนนะครับต้องไม่ทรยศคนดูนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในปีนี้นะครับ2019ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับซิโอเกตุกูบ๊ายบายเย้ไม่ได้พูดคำนี้มานานแล้ว
มาถึงวันที่ฉันจะต้องลุกเดินต่อไปไม่ว่าวันจะผ่านอะไรมาก็ต้องเดินให้ไว้สู้ต่อไปแม่ไม่เต็มใจทำให้เรื่องทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาว่ามันไม่มีอะไรยิ้ม